จับโป๊ะลุงพลทำหลานเสียชีวิตสรยุทธไขปมจับโป๊ะลุงพลคดีน้องชมพู่หลุดพิรุธเพียบตั้งแต่ต้นยังคงต้องติดตามกันต่อยาวๆกับคดีของน้องชมพู่ที่ล่าสุดสรยุทธสุทัศน์จินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาไลฟ์วิเคราะห์คดีน้องชมพู่ผ่าน Facebook ส่วนตัวซึ่งเจ้าตัวย้ำว่าเป็นการติดตามข่าวที่ในฐานะคดีหนึ่งที่สลับซับซ้อนเท่านั้นไม่ใช่การพยายามขยายความเป็นเซเลบของลุงพลแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีนักข่าวช่อง3คนหนึ่งที่ได้ลงพื้นที่ติดตามข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีข่าวซึ่งเธอได้เปิดเผยกับสรยุทธสุทัศน์จินดาว่าหลักฐานหนึ่งที่สำคัญในคดีคือตำรวจพบว่าในปากของน้องชมพู่มีรอยช้ำเหมือนมีใครอุดปากเอาไว้ตอนที่น้องหายตัวไปนั้นคาดว่าน้องอาจจะโดนเอามือปิดปากจนหมดสติไปด้านสรยุทธ์บอกว่าตอนนี้ถือว่าลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่เมืองไทยก็ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ที่มีผู้ต้องหามีแฟนคลับอีกทั้งยังเป็นเซเลบมาก่อนการนำเสนอข่าวเรื่องนี้ของช่อง3นั้นอาจจะน้อยกว่าปกติทั้งที่นักข่าวต้องไปทำข่าวมาเยอะซึ่งนักข่าวก็ไม่ได้น้อยใจอะไรแม้จะติดตามข่าวมาตั้งนานโดยการนำเสนอข่าวลุงพลนั้นต้องบอกว่าเราไม่ได้นำเสนอลุงพลในฐานะเซเลบการที่เสนอข่าวว่าลุงพลไปกินข้าวโง่เฮงเป็นอย่างไรไปห้างแล้วห้างแตกขายอาหารเสริมแต่เรากำลังเสนอคดีของเด็กคนหนึ่งอย่างไรก็ตามผู้ประกาศข่าวชื่อดังยังบอกทิ้งท้ายอีกว่าประเทศนี้ไม่ใช่ต้องนำเสนอแต่เรื่องวัคซีนหรืองบประมาณแต่เราต้องจัดสรรจันส่วนของรายการหากรายการไหนอยากจัดรายการให้น้ำหนักข่าวลุงพลก็ว่าไปเราก็ว่าเขาไม่ได้แต่รายการต้นจะทำให้น้ำหนักที่เรื่องวัคซีนเรื่องของคนในสังคมแต่หากวันไหนมีการจับกุมก็อาจจะให้น้ำหนักข่าวลุงพลมากขึ้นไปหน่อยซึ่งมันไม่มีอะไรที่มันขาวหรือดำ 100%